คนก็กลับมาพบกับออยนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้าในลุคอวดผิวแบบนี้นะคะเป็นการแต่งหน้าครั้งแรกของออยนะที่ไม่ได้ใช้รองพื้นไม่ได้ใช้แป้งนะแล้วก็ให้ลุคแบบเป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็นการแต่งหน้าที่แบบอวดผิวหน้าจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าในลุคนี้ออยแต่งยังไงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวหลังจากออยมาหน้าเสร็จนะคะก็จะมาแต่งหน้าเลยนะคะก็วันนี้นะคะจะมาแต่งหน้าในลุคแบบเนเชอรัลนะจ๊ะวันนี้นะคะจะใช้ซีรั่มของโลจูคิสนะที่เป็นสีฟ้าๆนะนั้นรู้สึกว่าหน้าออยอ่ะดีขึ้นเลยแหละทุกคนแต่ว่าก็ได้ออยได้มานะคะเป็นโลจูคิสไวท์พอลิชแอดวานซ์นะอันนี้เขาบอกว่าจะช่วยลดพวกปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะเพราะออยเป็นคนที่มีกระเยอะก็เลยแบบว่าออยจะลองดูว่าจะช่วยให้รอยพวกรอยกระรอยจุดด่างดำอะจางลงหรือเปล่านะคะต่อไปนะก็จะตามด้วยตัวนี้นะเป็นตัวสีฟ้านะคะก็คือลดปัญหาพวกรอยสิวรอยอะไรต่างๆแหละแต่คือซึ่งเราไม่ได้มีรอยสิวนะคะเราก็จะบำรุงให้หน้าเรามันใสยิ่งขึ้นนะคะออยครัวอ่ะไม่รู้ว่าเป็นหลอดอ่ะเขามีขายหรือเปล่าแต่ออยเห็นอันเนี้ยมันมีขายที่เซเว่นนะก็เลยลองซื้อใช้ดูก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็โอเคนะเขาก็แบบว่าให้ความแบบคือให้ความแบบหน้าเรามันใสขึ้นอ่ะก็คือว่าหลังๆเนี้ยมีคนทักออยบ่อยมากว่าหน้าออยดีมากเลยหน้าแบบไม่มีรอยไม่มีแบบคือไม่มีสิวก็จะมาทาครีมบำรุงผิวก่อนนะคะคือออยจะบอกว่าช่วงนี้ออยรู้สึกว่าออยคอนเทนต์ในการแต่งหน้าออยอ่ะมันไม่ค่อยมีคือออยทำงานประจำแล้วซึ่งช่วงเหมือนช่วงที่แบบงานออยอ่ะก็ค่อนข้างที่จะเยอะในส่วนของงานประจำนะแล้วงานรีวิวงาน YouTube ก็เริ่มจะเยอะเพราะฉะนั้นออยอ่ะก็จะคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกมันจะอยู่ในช่วงที่เหมือนแบบคือมันอยู่ในช่วงที่สมองมันไม่ค่อยคิดอะไรออกอ่ะทุกคนก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากให้ออยทำคลิปอะไรนะก็คอมเมนต์เข้ามาขอออยได้เลยนะคะออยจะทำให้นะก็จะบอกว่าในส่วนของวันนี้นะเนื่องด้วยจากคอนเทนต์ของออยในวันนี้นะคะออยจะไม่แต่งหน้าเยอะเพราะว่ามีการใช้วิตามินซีผสมสดนะคะของคิวรอนไปก็เลยอยากจะแต่งหน้าในลุคที่แบบเงาลุคที่แบบไม่ได้เยอะลุคที่แบบผิวฉ่ำน้ำนะคะก็เลยจะมาใช้ตัวนี้นะคะก็จะเป็น AA Aura เขาเป็นเหมือนเบสรองพื้นอ่ะทุกคนเราก็จะมาทาแก้มกันเลยนะจ๊ะวันนี้ออยก็จะไม่ได้ใช้เป็นแป้งทานะวันนี้นะคะจะใช้บลัชนะเป็นนีคลาลิควิดบลัชนะคะ404นะเขาจะเป็นเนื้อแบบบลัชแบบนี้แล้วก็ค่อยๆมาแท็บที่บริเวณหน้าแก้มนะคะปาดมาที่บริเวณจมูกนะให้แบบว่าดูแบบมีเลือดฝาดเบาๆเฮ้ยแก้จมูกแดงไปเขินใครมาอะไรอย่างเงี้ยป้าจ้าปักนี่แก้มก็จะแบบว่ามีความแก้มขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะใช้อันเดิมเลยนะคะทาที่บริเวณตาเลยนะคะทาที่เปลือกตาคือวันนี้แบบลุกใสมากใสแบบไวใสไปมหาลัยไม่มาหันอะไรหรอกคือใส่ขนาดนี้ไปโรงเรียนเถอะผิวอันนี้แบบเงาเวอร์วังเลยนี่แก้มมาแล้วตามาแล้วนะจ๊ะก็ต่อไปนะคะว่าจะมาปัดคิ้วนะคะก็ใช้แป้งนะคะที่เป็นหัวแบบนี้นะปัดแป้งปัดฝุ่นปัดอะไรที่มันติดกับคิ้วเราไปก่อนต่อไปนะคะจะมาปัดคิ้วนะวันนี้จะใช้มาสคาร่าคิ้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นของเคทนะสีน้ำตาลนะจ๊ะต่อไปนะคะจะมาขอไฮไลท์จมูกหน่อยแล้วกันเนาะจะใช้ของตัวนี้นะคะ
ปังต่อไปนะคะว่าจะมาทำไฮไลท์นะคะด้วยตัวนี้นะคะเป็นครีมบัตรนะให้จมูกเราเป็นขาวแอนเดิมนะคะแตะมาบริเวณหน้าแก้มคือลุคแบบเปียกมากวันนี้หน้าเปียกเวอร์เสร็จแล้วนะคะออก็จะมาปัดขนตากันนะจ๊ะวันนี้นะคะก็จะใช้ของ Maybelline ก็ไม่ต้องดัดขนตานะเพราะว่าจะให้มันเป็นลุคแบบว่าลุคเหมือนแบบไม่ค่อยตั้งใจอะไรอย่างนี้ต่อไปนะคะก็จะมาทาปากเลยนะคะก็สีปากวันนี้นะคะก็จะใช้แท่งเดิมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นของไดโซนะ406นะคะทาแค่นี้นะคะแล้วก็ใช้มือนะเกลี่ยนี่ก็ทาปากแล้วก็จะเป็นความแบบว่าละมุนละม่อมละมุนต่อไปนะคะก็จะใช้ของ Baby Bright นะทาด้านในบริเวณริมฝีปากนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับลุคในวันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นการแต่งหน้าของออยในครั้งแรกเลยนะคะที่ไม่ใช้แป้งไม่ใช้รองพื้นนะคะแล้วก็เป็นการแต่งหน้าในลุคแบบฉ่ำน้ำแบบนี้เลยนะคะเป็นการแต่งหน้าในลุคอวดผิวที่แบบเลิศเวอร์เลยแก wow. ก็ถ้าเกิดใครชอบแต่งหน้าในลุคแบบเงาๆเป็นฉ่ำๆเป็นโกโก้เป็นสาวเกาเป็นการแต่งหน้าที่เหมือนไม่ได้แต่งเป็นการแต่งหน้าที่อวดผิวอวดความเงาของผิวอวดความสวยของผิวอวดความฉ่ำอวดอะไรเยอะแยะก็ถ้าเกิดใครชอบลุคนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ออยนะคะก็กด Subscribe ออยด้วยนะคะเพื่อนทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ